ญี่ปุ่นออสเตรเลียไปรัสเซียฝรั่งเศสฮาวายฮาวายคลิปสั้นจุ๊ดจุ๊ดแต่วันนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเราซื้อสิ่งนี้มาฮะมันเรียกว่าผ้าเขียวก็ซื้อมาไม่ได้ใช้ก็เลยจะพาไปเที่ยวรอบโลกกันนะฮะต้องขึงเองด้วยเหรอแต่ก็จะไปเที่ยวด้วยพี่ตาจะเอาอย่างงี้จริงๆเหรอพี่เพ้ลุกก่อนลุกเร็วลุกเร็วลุกหน่อยโอ้ยหมาดื้อเอ้ยและนี่คือวิธีการขึงผ้าเขียวของเรานะฮะเรียนมา4ปีกับการขึงผ้าเขียวอย่างเดียวนะวิธีการก็คือพาดมันไว้ไม่มีแรงดีทำให้มันตึงมาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไม่ใช่และไม้หนีบเราหมดเราจึงต้องใช้คาโปกีตาร์แทนไม้หนีบครับนี่ครับเรียนมาแล้ว4ปีและเราก็จะได้กินสกีนมานะฮะและเราจะพาทุกคนไปเที่ยวรอบโลกค่ะเขาบอกกันว่าเที่ยวรอบโลกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องเก็บเงินเยอะค่ะตัวเครื่องบินโรงแรมค่ะโน่นค่ะนี่เราไม่ต้องเราแค่ผ้าเขียวแล้วก็ไปได้นะคะญี่ปุ่นค่ะโอ้โหช่วงนี้ซากุระกำลังสวยเลยพ่อคุณนะอากาศดีมากๆเลยนะคะลงไปนี่ดีกว่าออสเตรเลียกันบ้างดีกว่าค่ะโอ้โหแดนจิงโจ้ถ้ามาที่นี่มาไม่เจอจิงโจ้เพราะว่าเรามาไม่ถึงแต่วันนี้เราได้เจอแล้วจิงโจ้นะคะกลับบ้านเกิดเราบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูหอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศสกันบ้างค่ะ yeah! โอ้โหหอไอเฟลมาที่นี่ต้องพูดบองชูนะคะไม่บองชูนี่เขาก็จะฟังเราไม่ค่อยเข้าใจ ใต้ไหนดิ โอ้ยยังไม่ถึงโอเคแก้ไหนตอบพวกอยากไปไหนพวกอยากไปไหนไปรัสเซียไปดูบอลโลกนะคะตึง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 เขาเชียร์บอลกันอยู่เชียร์บอลกันอยู่นะคะอยากจะไปเที่ยวนี่ดีกว่าไปดูเอสกิโมแบบไปทั่วโลกเหนือละกันจะไปเสื้อมาหนาวหนาวนะพี่ชายไปอียิปต์กันบ้างไปดูสวิงกันนะคะพอมันนี่ก็โคตรร้อนเลยนะโคตรร้อนร้อนไหนดีนี่เล่นเซิร์ฟฮาวายฮาวายโอ้เล่นเซิร์ฟเขาทรงตัวแป๊บนึงโอ้โอเคโอเคโอ้โหดีดีดีครับผมเดือเดือเดือขอดนตรีต้องประกอบต้องใช่ด้วยนะโอเคมันเหนื่อยแล้วกลับบ้านดีกว่าโอเคค่ะกลับมาบ้านแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยเนี่ยตอนนี้จบดีกว่าไปนอนก่อนนะคะพอดีเจ็ตแลกมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าชอบจริงๆก็เก็บไว้ดูคนเดียวก็ไม่ต้องแชร์ใครหรอกเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปสั้นจุ๊ดจุ๊ด EP 2จะมีสาระเพิ่มมากขึ้นไหมก็รอติดตามแล้วกันนะคะบ๊าย